มาจีบังเจอร์มาจีบังเจอร์พอเถอะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาทำQ&A 30ข้อนะคะเพื่อให้ทุกคนรู้จักแพทเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าชื่อแพรนะคะพิมพ์อารยาอัธวิพัฒน์ค่ะถ้าไปถามคุณพ่อมาพ่อบอกว่าเป็นชื่อของผ้าก็คือมันเป็นชื่อของผ้าไหมมั้งใช่ไหมผ้าไหมแพรวาเออผ้าไหมแพรวาเด็กๆจะเรียกแพรวาค่ะนั่นแหละแต่ว่ามันยาวไงคะก็เหลือแค่แพรพออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะก็เพิ่ง18ไปนะคะแพรมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะคะใช่ก็คือแพรเลยพี่สาวคนโตเสร็จแล้วแพรก็จะมีแพรเป็นคนกลางเนาะเสร็จแล้วก็จะมีน้องชายน้องพร้อมที่ออก EP ที่แล้วไปแต่ว่าทีนี้ก็คือแพรกับพี่สาวอยู่คนละบ้านกันนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่พี่สาวอยู่กับคุณยายใช่พี่สาวอยู่กับคุณยายก็เลยจะอาจจะแบบห่างกันนิดนึงแล้วอายุแพรกับพี่ก็ค่อนข้างห่างกันห่างกัน10ปีอะแพรก็เลยจะเหมือนเป็นคนกลางที่ก็เป็นคนโตด้วยเพราะว่ากับน้องนี่แพรห่างแค่2ปีตอนนี้แพรมีอยู่1ตัวแบบอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะ1ตัวชื่อไดฮาร์ทที่ทุกคนเห็นในคลิปที่แล้วเนาะก็จะเป็นปู่แล้วละกันไดฮาร์ทเนี่ยก็คืออายุ14แล้วเป็นฮัสกี้ที่อายุยืนมากเพราะว่าหมาใหญ่ของพันนี้ที่แพรรู้มานะคะไม่รู้ถูกผิดยังไงเนาะก็อายุเฉลี่ยจะประมาณ8ขวบตอนนี้น้อง14แล้วก็อีกนิดนึงก็คือครบอีกรอบนึงแล้วอะสมชื่อเนาะไดฮาร์ทตายยาก แต่ว่าถ้ามีอีก2ตัวที่ทุกคนจะรู้นะคะก็คือมีโกลเด้น2ตัวเนาะก็คือขุนหมื่นกับลูกจันเออแต่ว่า2ตัวนี้จะอยู่ที่บ้านคุณย่าเนาะโอ้แพรก็ชอบสัตว์เนาะแพรก็โตมากับสัตว์เนาะเนาะไดโนเสาร์เนาะชอบกินชอบนอนชอบเที่ยวเออแพรกลัวผีอ่ะเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวความมืดด้วยไม่ชอบอยู่ที่มืดๆไม่ได้เลยชอบอาหารญี่ปุ่นมากอาหารญี่ปุ่นนี่ชอบมากซาชิมิข้าวปั้นต่างๆนู่นนั่นแต่ว่าแพรจะไม่ค่อยทานปลาไหลเนาะเพราะเหมือนแพรจะแพ้เลยเนาะวันนั้นกินครั้งแรกเลยแล้วแบบมันเป็นเม็ดรอบปากอ่ะเหมือนมันแพ้ก็เลยแบบไม่กินอีกก็คือกินครั้งเดียวพอปลาไหลกินอะไรอีกแซลมอนกินเยอะมากกินเยอะจนแบบไปตรวจเลือดเว้ยวันนั้นอะไปตรวจเลือดแล้วปรากฏว่าโอเมก้า3อ่ะเกินแบบไขมันดีมันเยอะเกินไปเพราะว่าตอนนั้นกินแซลมอนแบบบ่อยมากจนแบบหมอถามว่าไปกินอะไรมาทำไมมันเยอะขนาดนี้ก็บอกอ๋อสงสัยกินแซลมอนเยอะไปค่ะเขาก็เลยบอกเออแต่ก็ดีแล้วนะมันเป็นไขมันดีแต่นั่นแหละก็แปลว่าเราเสพมันเยอะเกินปกติเนาะมันก็ทำไมพูดเร็วตรงนี้มันก็เลยแบบไม่ค่อยแบบอาจจะไม่ค่อยโอเคชอบอันนี้มากมันปูอร่อยเลิศเสียงถ้าเป็นอาหารฝรั่งใช่ปะใครก็จะชอบกินสเต็กชาบูแล้วก็มีพายบลูเบอร์รี่เนาะแล้วก็เค้กช็อกโกแลตแล้วก็โดยเฉพาะไอศครีมคือชอบมากแต่ใครชอบเป็นแบบชอบเป็นฮาร์ดครีมก็คือที่มันเป็นก้อนมาให้แต่ก่อนน่ะแพรฟังได้ทุกแนวเลยนะแบบไม่ได้มีแนวเพลงที่ชอบคือใครเปิดอะไรก็ฟังได้หมดแต่ว่าพอเริ่มโตมาปุ๊บแพรชอบเพลงบาลาดเป็นเพลงเล่นเป็นวงช้าๆเศร้าๆง่วงๆหน่อยจะชอบมากสำหรับบาลาดแล้วก็อะคูสติกก็คือเป็นแบบเป็นกีตาร์แหวกแนวไปเลยก็คือ Blackpink แพรชอบเพลง Blackpink มากคือบีทมันจะหนักอะไรงี้ใช่ป่ะแต่ว่าไม่รู้ทำไมอ่ะชอบมากเลยแล้วก็เป็น Blink นะคะทุกคนBaby, I'm just too good for nothing. Never seems I can't work it out. พอเถอะก็เนื้อแผลไม่แม่นนะคะก็ห้ำไปแล้วกันนะทุกคนขอโทษด้วยซีรีส์เกาหลีดูการ์ตูนชอบดูการ์ตูนดิสนีย์มากชอบมากๆตอนนี้ฝึกเล่นกีตาร์อยู่ค่ะก็ที่จะทุกคนอาจจะเห็นตอนนี้ก็เริ่มเล่นได้มากขึ้นแล้วนะคะว่าถ้าเล่นเพลงได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะถ่ายเพลงง่ายๆอวดแล้วกันเอาจริงน้อยอ่ะเป็นเด็กดีอ่ะเป็นเด็กดีด้วยหนึ่งพ่อแพรแบบไม่เคยทำผิดกฎโรงเรียนนะไอ้ต้องพูดให้ฟังกระโปรงแพรยาวกว่าเขาถุงเท้าก็คือยาวถูกระเบียบจนจบม.6โดดเรียนม.6ก็ไม่เคยโดดแบบไม่เคยโดดอย่างนั้นอ่ะจะโดดก็ต่อเมื่อไม่มีคลาสแล้วไม่มีคาบแล้วก็ค่อยออกจากโรงเรียนแกล้งเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นมากแต่เราจะไม่ได้แกล้งแบบแกล้งแรงหรือบูลลี่นะเราก็จะไปแกล้งแบบแย่เขาไปกวนอะเอาจริงก็คือกวนจริงๆนะคนเอ้ยเค
คยเอาจริงทุกคนก็ต้องเคยหรือเปล่าของแพน่าจะเป็นช่วงมอต้นมั้งแต่ไม่ได้ตีแบบอะไรอย่างนั้นนะคะคือตีเหมือนแบบอบรมอะปกติแต่ไม่ได้ตีจนแบบป้าป้าป้าเงี้ยเปล่านะก็คือตีให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องไม่อย่าทำอีกอะไรเงี้ยคือเหมือนมันเป็นช่วงแบบเพิ่งเปิดเทอมใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ค่อยชินกับเพื่อนใหม่ใช่ปะก็คือคุยเมามอยหนักมากแต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะก็คือคุยกันนั่นแหละแล้วแพ้อะนั่งหันหลังใช่ปะนั่งหันหลังให้หน้าห้องก็คือถ้าครูเข้ามาเขาก็จะไม่เห็นเว้ยแพ้ก็นั่งหันหลังก็ไอ้นั่น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 จนแบบครูเดินมาแล้วอะครูแบบเข้ามาสักพักนึงแล้วก็เดินมาข้างหลังแพ้ก็ยังแบบต่อไปอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือหันไปปุ๊บอ้าวสวัสดีค่ะไหว้ปุ๊บก็คือโดนตีเลยเพราะว่าเราคุยในเวลาเรียนอะก็เลยโดนตีไปฟิสิกส์ก็คือไม่ถนัดเลยไม่ถนัดพวกแบบคิดหรือเครื่องมืออะไรเงี้ยจะไม่ถนัดเลยจำสูตรอะจำได้นะแต่ว่าถ้าเจอโจทย์ที่มันประยุกต์ที่แบบต้องมานั่งคิดว่ามันคืออะไรเงี้ยแพทจะทำไม่ค่อยได้ก็คือฟิสิกส์แต่ที่แบบอาจจะไม่ค่อยชอบเนี่ยก็จะมีคณิตศาสตร์ชอบเป็นบางบทละกันสำหรับคณิตศาสตร์นั่นแหละค่ะประมาณนั้นผู้ชายให้หนักจริงๆนะก็คือภาษาอังกฤษรู้สึกว่าไปด้วยกันได้เพราะว่าตอนประถมอ่ะแพรเรียนไอ้นี่ใช่ปะโรงเรียนเป็นแบบ bilingual school ก็คือเป็นโรงเรียน2ภาษา3ภาษาเลยละกันเพราะว่าตอนช่วงที่แพรเรียนก็คือเริ่มมีภาษาจีนแล้วตอนประถมนะคะส่วนภาษาอังกฤษตอนอยู่โรงเรียนประถมก็คือที่ Bangkok Bilingual School หรือว่า BBS นะคะก็จะเป็น native speaker เป็นแบบเป็นเจ้าของภาษามาสอนเองเลยสำหรับภาษาอังกฤษก็คือเราจะได้ฝึกแบบ conversation ฝึกแบบaccent ฝึกสำเนียงอะให้มันแบบดีตั้งแต่เด็กพอเราเริ่มแต่เด็กใช่ป่ะมันก็เหมือนแบบฝึกตั้งแต่เด็กมันก็จะไปได้เร็วกว่าตอนมาฝึกตอนโตเอาจริงก็นั่นแหละค่ะอยากรักษาไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็อยากรักษาให้เป็นหมดทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าด้วยการเรียนหรือการหาความรู้ด้านการศึกด้านการรักษามันค่อนข้างเยอะไปหมดเราก็ต้องเลือกใช่ปะก็แพทเลือกแล้วว่าแพทจะแบบรักษาสัตว์แพทก็จะแฮปปี้กับการแบบดูแลหมาแมวดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆก็คือแบบอยากให้เขาหายดีนั่นแหละเอาจริงตอนนี้อยากเปิดปางช้างมากอยากเปิดหมู่บ้านช้างเองมากก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีช้างอยู่อะค่ะทุกคนแล้วก็เราก็อยู่ร่วมกับเขาได้เป็นปางช้างนั่นแหละแต่เป็นปางช้างที่แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่เพื่อช้างเนาะแพชชอบช้างมากทุกคนจริงๆล่าสุดนะคะก็สอบติดที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหรือว่า CU Vet นั่นเองค่ะแพก็จะเป็นรุ่นที่85เนาะโอ้อันเนี้ยเป็นถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาปีหนึ่งแล้วเอาปีกว่าแล้วก็ได้เนาะสำหรับประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายโฆษณาและตอนนี้นะเราอยู่ที่สนามบอลในลิเวอร์พูลแล้ววันนี้นะคะเราจะมาจับ No phones today come it's time to train You guys ready Yeah come on let's go then เอาจริงตอนนั้นนะแพรรู้สึกดีใจมากนะเพราะว่าเดิมทีแล้วอ่ะแพรจะไม่ไปไม่เคยบอกที่ไหนเลยก็คือแพรจะไม่ไปเพราะแพรติดสอบแล้วคือช่วงนั้นมันก็ยุ่งมากๆก็คือถ้าใครที่ติดตามแพรตั้งแต่พายุมัธยมเนี่ยจะรู้ว่าแพรทำละครเวทีใช่ไหมคะก็คือเรื่อง Forgotten นะคะเป็นแบบ Gone on Stage เป็นละครเวทีที่แบบแพรทุ่มสุดตัวมากในช่วงนั้นแล้วก็เป็นช่วงของการแบบสมัครประธานนักเรียนสภานักเรียนต่างๆแล้วงานโฆษณาสปอนเซอร์เนี่ยก็เข้ามาในช่วงนั้นพอดีแล้วก็มีสอบเก็บคะแนนนั่นพอดีแพ้ก็เลยเหมือนแบบคิดว่าไปไม่ได้อะรู้สึกว่าไม่ว่างรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยุ่งไม่สามารถแบ่งเวลาไปได้อะไรเงี้ยแพ้ก็บอกทางพี่เข้าไปว่าไม่น่าจะไปไม่ได้นะคะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือก็บอกว่าให้ลองไปแคสดูก่อนได้เปล่าก็เลยลองไปแคสดูแล้วก็สุดท้ายก็คือได้ไปแล้วพอไปปุ๊บประสบการณ์ก็คือแบบไปถึงก็ทำงานเลยไม่ได้เที่ยวเล่นอะไรเลยก็คือรีบไปรีบกลับมากไปแบบกี่วันนี่นะไม่ถึงอาทิตย์อะจำวันไม่ได้แต่ว่าไม่ถึงอาทิตย์แน่นอนเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเอาจริงๆมันก็สนุกแล้วก็เป็นโฆษณาชิ้นแรกของแพรด้วยก็ไปก็โกวินเตอร์เลยเอาจริงๆ ได้เรียนรู้การทำงานของทีมงานไทยโคเรียกราฟเฟอร์ที่เป็นคนที่นู่นด้วยต่างประเทศนะคะก็รู้สึกว่าเขาทำงานกันค่อนข้างเร็วอะแล้ว
เราเป็นมือใหม่เนาะเราก็รู้สึกกดดันนิดนึงช่วงแรกแต่ว่าด้วยอะไรสักอย่างนึงก็รู้สึกว่าต้องทำให้ดีแล้วเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงอะไรอย่างเงี้ยจะอ้างว่าเป็นมือใหม่ก็ไม่ดีเนาะแล้วก็แพรก็เลยพยายามเต็มที่สำหรับงานชิ้นนี้แล้วก็ผลงานที่ออกมาก็แพรก็ภูมิใจตัวเองนะคะก็รู้สึกว่าโอเคเลยอะแฮปปี้คนถามเยอะมากอันเนี้ยเอาจริงอะแต่ก่อนแพรไม่ค่อยดูฟุตบอลนะคะจะดูแค่บอลโลกก็คือจะเพื่อนเชียร์ประเทศอะไรแพรจะเชียร์ประเทศตรงข้ามจะเป็นอย่างนี้เลยคือตั้งแต่ที่ได้ไปร่วมงานกับนักเตะของทีมลิเวอร์พูลเนาะก็ชอบเลยก็คือแต่ก่อนดูอะไรก็ได้ใช่ปะพอได้ไปแบบก็ลิเวอร์พูลเอาจริงก็เจอแค่ที่ทุกคนทราบมาแหละค่ะก็คือวิร์จิล วันไดค์ก็คือเป็นกองหลังลิเวอร์พูลเนาะที่ได้ร่วมแสดงโฆษณาด้วยกันก็รู้สึกว่าสนุกมากอะเขาน่ารักมากนะทุกคนก็ใครที่ชอบอยู่แล้วก็ชอบต่อไปเถอะค่ะเขาน่ารักจริงๆแบบเอาจริงก็คือไม่ถือตัวเลยเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แบบไม่ถือตัวเลยทุกคนน่ารักมากไว้แบบไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังต่างประเทศที่อยากไปนะจริงๆไปเกาหลีมากเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยก็ทำให้แพรติ่งเกาหลีไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงหรือซีรีส์ก็ตามหรออยากไปเกาหลีอยากไปซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็ประเทศที่อยากไปเที่ยวจริงคือสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นประเทศที่แพรไปตั้งแต่เด็กแล้วไดโนเสาร์ก็รู้ใช่ไหมสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่แพรแบบชอบวิวมากมันดูสงบมันดูแบบเนเจอร์มันดีมากชีวิตเนี้ยต้องไปสวิตเซอร์แลนด์แพรประกวดเป็นมิสทีนไทยแลนด์ปี2018นะคะตอนนั้นก็แพรเพิ่งอายุ15เนาะก็คือเขารับ15ถึง19มั้งมีคนบอกว่าลองไปดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปดูผลสุดท้ายก็คือเข้ารอบ50คนตอนปีแพรยังเป็น50คนอยู่นะคะก็คือเข้า1ใน50เสร็จแล้วก็คือไม่รู้จักใครเลยก็มีโอกาสที่แบบได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ละกันเป็นกลุ่มที่น่ารักมากเอาจริงๆจะมีเอมิลี่กิลด์นะคะเดี๋ยวแบบแปะรูปไว้มีใบบัวอันนี้จะโบกบ้าหน่อยตอนนั้นก็คือเป็นเพื่อนขายขำแล้วก็มีพี่น้ำหวานจะอยู่ด้วยกันบ่อยเอาจริงก็อยู่ด้วยกันบ่อยเนี่ยจะอยู่ด้วยกันบ่อยประมาณ4คนก็เป็นเอาจริงมันเป็นประสบการณ์ที่ดีได้รู้จักเพื่อนใหม่จริงๆนะได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ทำงานอะไรในวงการบ้างอะไรเงี้ยอ๋อมีค่ะจะมีโฆษณาก็รอดูแล้วกันว่าโฆษณาอะไรแล้วก็มี MV เพลงนะคะเป็นเพลงที่ติดหูมากอะเชื่อว่าปังแน่นอนนี่ไงซีรีส์นะคะก็ตอนนี้รอเปิดกล้องรอสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก่อนก็จะเป็นซีรีส์เรื่องแอบมองแอบจองรักนะคะหรือว่า Secret Admirer The Series นะคะก็จะออนแอร์ทางช่อง3ก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนสัมภาษณ์ซีรีส์เปิดละครไปบวงสรวงก็มีแบบพี่ๆเขามาสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็คือเล่นเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็คือเวียนมาจนถึงแพรลืมว่าแพรเล่นเป็นอะไรอะลืมแบบลืมจริงๆนะแล้วนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองชื่อคิวอะก็คือแบบจนมีคนบอกว่าคิวไงคิวอ๋อคิวค่ะก็เลยตลกตลกก็คือบทจำลืมก็ลืมไปเลยจ้าเป้าหมายในชีวิตจริงๆก็คือมีความสุขไปจนวันสุดท้ายเลยก็คือมันก็คงต้องมีเรื่องเสียใจบ้างเนาะไดโนเสาร์เนาะมีอุปสรรคบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเลือกและการกับทุกๆอย่างก็คือนั่นแหละคือเป้าหมายในการใช้ชีวิตของแพรแล้วโอเคค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะก็จะเป็น Q&A คำถาม30ข้อที่เพื่อนๆทุกคนถามมาที่แพรลง IG ให้ทุกคนลองถามเข้ามานะคะแล้วก็หวังว่าจากคลิปนี้แล้วก็จะรู้จักกันมากขึ้นนะคะนิดหน่อยนิดนึงก็พอฝากติดตาม Diary สอบเข้าหมอของแพรต่อด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้แพรใน EP หน้าแล้วก็คลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรกับพี่โนเสาร์ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย